ธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เสถียรธรรมสถานชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกันอย่างสันตินะคะเป็นอีกวันหนึ่งที่คุณแม่เดินทางกลับมาจากหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นการเดินทางที่ยาวมากเพราะเนื่องจากว่ารถติดนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนรถค่อนข้างไม่สนุกแต่วันนี้เราอยากจะคุยอะไรกันก่อนนะคะกรุณานั่งตามสบายก่อนเดี๋ยวค่อยรับกลวยนะคะขอต้อนรับผู้ที่จะเข้ามาบวชในวันที่10ใครคะตรงไหนคะประมาณสัก20เกือบ30ท่านนะคะนอกนั้นจะเป็นเพื่อนผู้มาปฏิบัติอานาปานสติภาวนาซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการทำงานที่ฉลาดมากเพราะว่าตอนนี้เราคงต้องฝึกเรื่องการหายใจต้องฝึกที่จะต้องหายใจให้เป็นภาวะวิกฤตการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้มันทำให้พวกเรารู้ได้แล้วเราว่าเราต้องอยู่กับตัวเองให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะโลกมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนี่แหละแต่ว่าเราจะเป็นอย่างไรที่จะไม่เป็นทุกข์ก็ต้องมาฝึกการหายใจให้เป็นในอานาปานสติภาวนาเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้ตลอดพระชนชีพตั้งแต่สมัยยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ค่ะเวลาที่เราเห็นว่ามหาโพธิสัตว์ที่ได้ฝึกอานาปานสติมาจนกระทั่งได้ใช้เป็นเครื่องมือในวันที่จะตรัสรู้เมื่อเจริญอานาปานสติให้มากทำให้มากเนี่ยสติปัฏฐาน4จะสมบูรณ์เวลาที่เราเห็นว่าเราเห็นความไม่เที่ยงของกายเวทนาจิตและธรรมเนี่ยมันจะทำให้เราสมาร์ทมากเวลาที่อยู่ในโลกใบนี้แล้วมันเป็นการอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกด้วยนะคะนั้นยุคนี้เราจะต่างกันที่ฝึกปฏิบัตินี่แหละเราไม่ได้ต่างกันที่อย่างอื่นแต่เราต่างกันที่การพ้นทุกข์หรือยังทุกข์อยู่นั้นทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์ถ้าเราบอกว่าเราจะใช้เวลาสัก 2-3 วันนี้กับการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อก็ต้องมีเครื่องมือลมหายใจคือเครื่องมือเทคนิคที่เราใช้กันอยู่คืออานาปานสติภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นอานาปานะคือการหายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสตินี่แหละมันเป็นเครื่องมือที่มันมีอยู่แล้วในวิถีชีวิตของเราถ้าไม่มีลมหายใจก็คือตายนั่นแหละเพราะฉะนั้นการเจริญอานาปานสติคือการหายใจอย่างมีสติเนี่ยจะทำให้เราคมชัดแล้วตัดสินใจได้แม่นยำมนุษย์ทุกคนต้องตัดสินใจไม่มีใครไม่ตัดสินใจต้องตัดสินใจไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งฉะนั้นการตัดสินใจก็คือการฝึกเจริญปัญญาในการตัดสินใจที่จะดำรงชีวิตของเราเหมือนผู้ที่จะมาบวชเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจจริงไหมคะไม่งั้นเราจะไม่มาสมัครบวชจริงไหมค่ะแล้วการตัดสินใจครั้งนี้มันจะไม่ผิดพลาดได้ยังไงก็อยู่ที่ว่าเมื่อบวชแล้วต้องเรียนรู้แล้วถ้าเรียนรู้แล้วมันพ้นทุกข์ได้ก็ต้องบอกมันว่าเราตัดสินใจถูกเพราะว่าการบวชเป็นการเรียนรู้ที่รัดสั้นที่สุดแล้วมีความรุงรังน้อยที่สุดแล้วแล้วแถมยังต้องปรับตัวที่จะออกจากความเห็นแก่ความอยากมีอยากเป็นหรือบางทีมันก็ไม่แน่ใจว่าจะอยากมีหรือจะอยากเป็นฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เรามาขัดเกลาความคิดแบบอย่างชาวบ้านคิดแบบแคบเอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์ก็ต้องมาคิดใหม่คิดแบบทำอย่างไรที่จะฝึกแล้วทำร้ายตัวตนให้ได้มีชีวิตแต่ไม่มีชั้นไม่มีของชั้นโอ้มันก็ต้องฝึกเยอะนะฝึกกันตลอดชีวิตเลยนะโลกนี้ไม่มีชั้นจะอยู่ยังไงเพราะอะไรที่มันเกี่ยวกับเรามันก็มีชั้นเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งนั้นเลยแต่ในวันที่เราจะต้องอยู่กับมันยังไม่เป็นของชั้นเนี่ยมันต้องอยู่ยังไง
งั้นการฝึกเป็นนักบวชก็คือฝึกให้โลกนี้ไม่มีชั้นนั่นเองไม่มีกายชั้นไม่มีใจชั้นมีความรู้สึกแต่ว่ามันไม่เป็นชั้นน่ะแค่รู้สึกสั้นๆเหมือนกับพริบตาพอกระพริบตาเหมือนเราเคยเห็นอะไรเราปุถุชนก็จะถ้าชอบก็จะดึงเข้าไม่ชอบก็จะผลักออกใช่ไหมไม่แน่ใจลังเลสงสัยก็ผัดวันประกันพรุ่งเอออวยตัดสินใจไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็จะมี3ความรู้สึกนี่แหละแต่ถ้าเราเห็นว่าไอ้ความรู้สึกอันเนี้ยมันเกิดดับแค่เพียงกระพริบตาแค่เพียงดีดนิ้วก็จบแล้วกินอะไรอร่อยไม่อร่อยก็แค่เห็นความอร่อยไม่เที่ยงเหมือนน้ำหยดจากปลายลิ้นมันก็ไม่เผลอเพลินอยู่กับราคะซึ่งจะนำไปสู่ความทุกข์ไม่ตีอกร่ำให้กับโทสะซึ่งก็จะนำไปสู่ความทุกข์ก็เห็นราคะสั้นๆละเร็วๆโทสะสั้นๆละเร็วๆโมหะก็เพียงรู้เหตุปัจจัยแห่งการเกิดซึ่งใน3วันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้โอเคไหมคะขอบใจมากนะจ๊ะที่ทำให้คุณแม่เป็นประโยชน์ในช่วงเวลาของการลงมาเพื่อที่จะรับกลวยที่พวกเราจะได้ถวายตัวเป็นศิษย์เนี่ยคุณแม่อยากให้พวกเราได้ทดลองวิธีการง่ายๆเลยก็คือแค่รู้ตัวรู้ตัวไหมว่าหายใจอ่ะถามตัวเองมันจะกลับไปที่ไหนมันกลับไปที่ลมหายใจรู้ตัวไหมว่าขณะนี้หายใจเข้าหรือหายใจออกมันเริ่มโฟกัสเข้าไปมากขึ้นใช่ไหมคะรู้ไหมว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกยาวหรือสั้นไม่ต้องบังคับนะแค่รู้หายใจปกติแล้วรู้ว่ารู้ไหมว่าหายใจเข้ายาวหรือสั้นรู้ไหมว่าลมหายใจมันหยุดแล้วมันก็ค่อยๆคืนออกรู้ไหมคะเริ่มนะคะยักหน้าไปก็ได้รู้ไหมว่าลมหายใจเบาหรือหนักรู้ไหมว่าเราหายใจอ่อนโยนเป็นเห็นไหมรู้ไหมว่าลมหายใจของเราประณีตมากขึ้นฝึกตั้งคำถามรู้ตัวทั่วพร้อมอนุญาตให้ออกอากาศได้ใช่ไหมกล้องก็จะได้แผ่นไปทางโน้นบ้างได้ใช่ไหมอนุญาตให้กล้องแผ่นไปทางโน้นบ้างใครเคยถามตัวเองอย่างนี้บ้างไหมเวลาหายใจไม่เลยโอ้น่ากลัวนะเดี๋ยวเวลาจะตายจะเลือกหายใจยังไงอ่ะมันจะมีวันสุดท้ายของการหายใจอ่ะเราจะหายใจยังไงเอาใหม่ใครรู้ว่าขณะนี้ลมหายใจเราเบาและอ่อนโยนถ้านั่งหน้าตึงอย่างเงี้ยไม่เบาหรอกคิดเอาละสิถ้าคนที่หายใจเข้าเบาแล้วอ่อนโยนเนี่ยอย่างน้อยมันจะมีรอยยิ้มน้อยๆอยู่บนใบหน้าเห็นไหมเริ่มยิ้มแล้วพอบอกให้ยิ้มก็แค่สยะยิ้มแต่พอบอกว่าหายใจอย่างอ่อนโยนต้องยกโหนกแก้มขึ้นอ้าวลองดูยกโหนกแก้มขึ้นเหมือนยิ้มแหละแล้วหายใจสิหายใจเข้าอ่อนโยนนะเบาลงนะแล้วปานนี้ด้วยเคยไปเดินเล่นอยู่ชายทะเลแบบหายใจแบบรวยรินมีไหมมันมีกันทุกคนแหละแต่เพียงไม่รู้ตัวทั่วพร้อมไงลูกมันไม่รู้ไงมันไม่รู้ตัวเคยเห็นไหมเวลาโกรธหายใจยังไงหยาบกระด้างหึดหัดยิ่งจะขอโทษนะทำร้ายคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวถ้ามึงเนี่ยลมหายใจหยาบแข็งเลยนะลูกมันจะไม่มายิ้มแล้วเดี๋ยวเธอมึงหรอกเคยเห็นตัวเองอย่างนี้ไหมล่ะนั่นแหละแล้วจะควบคุมมันยังไงล่ะลูกจะควบคุมลมหายใจอย่างนี้ยังไง
หรือเราอยากจะปล่อยให้เราเป็นยักษ์อย่างนี้งั้น3วันนี้เราจะมาฝึกหายใจให้เป็นโอเคไหมคะดีค่ะเอาสมองออกไปเยอะๆไม่ต้องมาจำอะไรมากแค่หายใจเบาหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวอย่าลืมนะสาวน้อยมีรอยยิ้มน้อยๆเนี่ยลมหายใจจะอ่อนโยนและยาวลึกมากกว่าบังคับให้ลึกโรงเรียนอะไรจ๊ะแล้วมาทำอะไรจ๊ะมาบวชให้คุณย่าทำไมต้องบวชให้คุณย่าทำไมคุณย่าไม่บวชเองล่ะอ๋อเพราะคุณย่าเข้า ICU คุณย่าป่วยเหรอคะอ๋อคุณย่าอยู่ในตัวเราไหมลูกหืมอยู่ถ้าเราหายใจอ่อนโยนร่างกายเราผ่อนคลายใจเราสงบจากการห่วงคุณย่าและเราระลึกถึงท่านท่านอยู่กับเราท่านอยู่ในตัวเราเมื่อเราทำตัวเราให้อ่อนโยนหนูคิดว่าท่านรับรู้ได้ไหมคะทำไมหนูถึงคิดว่าท่านรับรู้ได้คะไหนๆวันนี้สิไม่ได้ยินละเริ่มไม่ได้ยินละนะมาตัวนี้มาตรงนี้ใกล้ๆคุณยายมามาบวช ด้วยนี่ใช่ไหมจ้า backstage เขามีไหมเนี่ยเขาเตรียมไมโครโฟนไหมมาแล้วอะโควิดหรือเปล่าอะตอบสิจับไมโครโฟนหนูตอบว่าอะไรเมื่อกี้นี้หนูรู้ว่าคุณย่าอยู่ในตัวหนูไหมจ้าอยู่หนูคิดว่าถ้าหนูเอาตัวหนูมาบวชเรียนเนี่ยคุณย่าจะรับรู้ไหมจ๊ะไมโครโฟนควรอยู่ที่ปากอีกนิดนึงพูดยังไงให้คนอื่นได้ยินจ๊ะต้องเอาไมโครโฟนไว้ตรงไหนโอเคทำไมหนูจึงคิดว่าคุณย่าจะรับรู้ประโยคแรกคุณย่าอยู่ในตัวหนูไหมหนูมีความเป็นผู้ที่ได้รับ DNA ส่งต่อมาจากท่านไหมถ้าหนูหายใจอ่อนโยนหนูจะสบายไหมไหนลองหายใจอ่อนโยนซิเมื่อกี้สอนว่าหายใจอ่อนโยนต้องยกหนอกแก้มขึ้นไงหายใจซิอย่างนี้ไม่อ่อนโยนรอยยิ้มหนูไปไหนแล้วหายใจพร้อมกับรอยยิ้มซิดีขึ้นไหมดีขึ้นเวลาหนูไปเยี่ยมคุณย่าหนูเอามือไปจับคุณย่าที่อยู่ใน ICU นะแล้วหนูอย่าลืมลมหายใจที่อ่อนโยนนะเวลาที่หนูมีกายลมเบาเนี่ยกายเนื้อหนูจะผ่อนคลายเวลาที่หนูสัมผัสคุณย่าเนี่ยคุณย่าจะรู้ได้ถึงความอ่อนโยนของหนูเลยนะคุณย่ารักหนูไหมจ๊ะถ้าผู้หญิงหนึ่งคนรักใครสักคนหนึ่งเห็นคนคนนั้นปลอดภัยเขาจะมีความสุขไหมจ๊ะหนูอยากให้คุณย่ามีความสุขไหมเดี๋ยวจะสอนวิชาการดูแลผู้ป่วยให้สนใจไหมจ๊ะเดี๋ยวจะสอนให้ไปสัมผัสคุณย่าหนูสนใจไหมจ๊ะหนูจะได้เข้าไปในห้อง ICU บ้างไหมจ๊ะแล้วหนูจะได้เข้าไปอีกไหมจ๊ะแต่หนูไม่เป็นคนป่วยเองนะหนูบวชกี่วันจ๊ะรู้อนาคตไหมเนี่ยไม่รู้ดีมากเป็นคนไม่รู้อนาคตแล้วจบอดีตไม่มีตัวตนในปัจจุบันนี่คือการปฏิบัติเลยนะไม่ต้องกังวลกับอนาคตแต่ไม่ใช่ไม่รู้อนาคตอันนี้พูดแบบเด็กตามไม่ทันเอาใหม่ขออนุญาตเขาเข้ามาบวชกี่วันจ้าเก้าวัน
มาบวชกับเข้ามาบวชกับใครจ๊ะอ้าวคุณแม่อยู่ไหนแม่บวช ด้วยเหรอจ๊ะบวชกี่วันคุยกับลูกไหมเนี่ยคุยลืมไปจากกระมังชื่ออะไรนะจ๊ะไอ้แค่นะขอให้รุ่นนี้ลองขอชื่อที่อยู่แล้วก็หาบูดิสเนมให้เลยให้ทำให้ได้ก่อนวันบวชเอแคจะได้ชื่อใหม่เป็นบูดิสเนมเป็นเนมที่ได้รับจากพระผู้มีพระภาคเจ้าในฐานะที่มาบวชและเป็นธิดาของพระองค์โอเคไหมคะโอเคค่ะเชิญกลับไปที่ที่ได้ค่ะโดยปกติเขาก็ต้องให้กันทุกรุ่นละไม่ทวงก็ไม่ได้คุณแม่ก็ทวงให้ทุกครั้งเลยก็ไม่น่าจะยากเรามีคณะสงฆ์ที่เอาวันเดือนปีเกิดมากับชื่อและวันเดือนปีเกิดมาเกิดวันจันทร์วันที่เท่าไหร่ก็ว่าไปเดี๋ยวท่านก็จะดูแล้วก็ตั้งบูดิสเนมมาให้แล้วก็จะเรียกชื่อใหม่กันเราเรียกว่าบูดิสเนมสำหรับผู้ที่บวชนะคะคนที่บวชเก่าใครยังไม่ได้ก็ขอพ่วงมาได้เลยนะพี่ติ่งกับหนูนิดเขาได้เพราะว่าสองคนมันง่ายอยู่วันนี้เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้านะคะพวกเราก็จะตั้งใจปฏิบัติเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาพระคุณของพระองค์ท่านนะคะที่ทรงเจริญพระชนมายุใน66พรรษาแล้วก็ทรงงานมาอย่างหนักเลยขอพระองค์ทรงมีความเกษมสำราญนะคะมีพระพรานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยก่อนที่คุณแม่จะได้มีโอกาสที่จะนำพวกเราเหมือนถวายพระพรนะคะคุณแม่ขอสรุปกับพวกเราหน่อยว่าในอานาปานสติภาวนาคราวนี้กับผู้ที่เตรียมบวชเนี่ยเราอยู่รวมกันเนี่ยประมาณเกือบ70ชีวิตนะคะที่จริงมีผู้ที่สมัครเข้ามามากกว่านี้แต่อาจจะมาไม่ถึงก็มีการศึกษาในทุกระดับชั้นเป็นผู้หญิงโสดซะ33แต่งงาน8ยา3รวมแล้ว44แล้วก็ผู้หญิงก็จะมากอย่างนี้ทุกรุ่นผู้ชายมี3นะคะแต่งงานไม่มีรวมแล้วก็เนี่ย47สำหรับผู้ที่เตรียมบวชเท่าที่มองดูสาเหตุของการที่จะมาบวชก็คงมาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่สิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงก็หลากหลายมากคืออยากใจเย็นอยากเปลี่ยนจากคิดในแง่ลบให้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็สร้างเพื่อต้องการที่จะสร้างความมุ่งมั่นคือความเพียรนะคะให้มากขึ้นแล้วก็บางคนก็บอกว่าอยากนิ่งให้ได้เย็นให้เป็นก็สาธุนะคะมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะชีวิตบางคนก็บอกเลยว่าต้องการมาฝึกสติสมาธิซึ่งดูรวมๆแล้วก็คือต้องกลับไปที่ตัวเองทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยคุณแม่อยากจะให้พวกเราได้ลองฝึกทำภาวนากันสักเล็กน้อยโอเคไหมเพราะเดี๋ยวมันจะได้ข้อมูลในการที่จะฟังใน3วันนี้ไปเรื่อยๆลองตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงลองนั่งในท่าที่สบายของเราแต่ขอให้กระดูกสันหลังตรงปล่อยไหล่สบายหัวคิ้วไม่ขมวดอย่าลืมยกหนอกแก้มไว้หัวคิ้วต้องไม่ขมวดเมื่อกระดูกสันหลังตรงกระดูกคอตรงนะคะปล่อยไหล่ลองยกไหล่สิลองยกไหล่เหนื่อยไหมเหมือนเราทำสมาธิเรายกไหล่เหนื่อยไหมแล้วลองปล่อยเบากว่าไหมปล่อยไหลกระดูกสันหลังตรงปล่อยไหลสบายนะคะจะหลับตาหรือไม่หลับตาก็ได้หนึ่งลมหายใจเข้าอย่าบังคับลมหายใจแค่หายใจเข้าก็รู้ตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้าถ้าลมหายใจเบาก็เห็นว่าลมหายใจเข้ามันเบา
ลมหายใจมีอิทธิพลต่อร่างกายลองสังเกตดูถ้าลมหายใจเบาร่างกายจะผ่อนคลายแล้วใจจะสงบไม่ต้องบังคับให้เบานะหายใจเข้ารู้ว่าขณะนี้หายใจเข้ายังอ่อนโยนหายใจออกยังผ่อนคลายอ่อนโยนและผ่อนคลายเป็นจังหวะของการหายใจอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้หายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นรู้ตามความเป็นจริงหายใจเข้ายาวลมหายใจเข้ายาวปรุงแต่งร่างกายให้ผ่อนคลายไหมรู้ให้ถี่ถ้วนรู้รอบว่าลมหายใจมีอิทธิพลต่อกายอย่างไรต่อจิตอย่างไรลงรายละเอียดให้เห็นว่าลมหายใจมีอิทธิพลต่อกายและใจอย่างไรไม่บังคับลมหายใจแต่ให้รู้ตามความเป็นจริงถ้ากายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายแล้วใจสงบแต่มันรู้ชัดอยู่นะมันยังมีความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เห็นสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นก็ให้รู้ทันสภาวะธรรมนั้นเช่นความคิดเกิดขึ้นก็รู้คิดแล้วปล่อยวางความคิดมีปิติเกิดขึ้นก็รู้ว่าปิติทำได้สงบก็รู้ว่าสงบไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบไม่ต้องอึดอัดเห็นความไม่สงบคลายคืนเห็นความเบื่อเกิดขึ้นเห็นความเบื่อคลายคืนเห็นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านคลายคืนจิตตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่ออีกสักสองสามครั้งถ้าจิตเราสงบให้เราดำริที่จะเจริญเมตตาเมตตาให้กับชีวิตเมตตาภาวนาคือมีความรักในชีวิต
ที่จะดำรงอยู่ยังไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนนร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธคุณแม่จะเห็นพวกเราเริ่มผ่อนคลายขึ้นฝึกอย่างนี้ทีๆบ่อยๆระหว่างวันอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็ขอให้เราลองกลับไปเวลาที่เราเห็นอารมณ์แล้วเราปรารถนาที่จะทำให้เราไม่หลงอารมณ์เราต้องมีลมหายใจเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องอยู่วันนี้คุณแม่จะนำพวกเราให้เจริญเมตตาภาวนาให้พนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอาหังแปลว่าข้าพเจ้านะเวลาพูดว่าอาหังเนี่ยให้นึกถึงตัวเองสุขิโตโหมิคือขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิพทุกโขโหมิให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์อเวโรโหมิข้าพเจ้าจะไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูทั้งภายในและภายนอกให้ตั้งใจว่าตาอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพทุกโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอภยาปัชโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหะรามิต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตตาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีเป็นอริยบุคคลแล้วก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกรี้ยงเกล่าจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้ทุกท่านตั้งใจว่าตามสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุThank you.
คุณแม่ก็ขออนุโมทนานะคะต่อการเริ่มต้นฝึกและถือว่าเราเริ่มต้นแล้วแล้วเทคนิคต่างๆเดี๋ยวจะสอนตั้งแต่วันนี้เลยเดี๋ยวทำเรื่องสมาธิบำบัดเลยใครนอนไม่หลับเดี๋ยวเขาจะสอนเลยนะคะงั้นตอนนี้เรารับกวยก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้แบบเริ่มต้นการทำงานของเราอย่างเป็นทางการเลยเชิญเลยค่ะทุกคนพนมมือขึ้นเลยลูกกวยนี้เราช่วยกันทำใช่ไหมคุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายตลอดจนพระบารมีแห่งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์โปรดคุ้มครองดวงจิตของท่านทั้งหลายให้รู้ตื่นและเบิกบานอยู่ในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดเมื่อมีโลกมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและมีอารมณ์มากระทบใจให้มีสติรู้ทันไหวใจตื่นกระทบรู้ทันกระเทือนและไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดสัพพีทิโยวิวัชชันตุความไม่ดีทั้งปวงจะบำราบไปเพราะการปฏิบัติเช่นนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอะนุโมทานุและเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันที่2เมษายนนะคะโดยปกติพวกเราชาวไทยทั้งหลายก็จะถวายการทำงานนะคะใครเหมาะกับอะไรก็
็ทำนั้นแต่เนื่องจากเสถียรธรรมสถานเนี่ยเราเหมาะกับการชวนคนมาปฏิบัติเพื่อเป็นพระราชกุศลนะคะวันนี้คุณแม่ก็ขอให้พวกเราตั้งใจคือตั้งใจจริงๆเลยที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถือเป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระองค์ท่านเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งส่งเจริญพระชนพรรษา66พรรษาในวันที่2เมษายนพุทธศักราช2564นะคะพวกเราในฐานะที่มาปฏิบัติตรงนี้ก็ได้น้อมใจกันที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอันนี้ก็ขอให้พวกเราตั้งใจแล้วต้องขอบคุณคณะทำงานทางเสถียรหนึ่งมากเลยที่ตั้งพระรูปให้อยู่ในสถานที่อันเหมาะควรนะคะคุณแม่ก็คิดว่าเราทำเราได้ทำแล้วเราก็ทำได้นั้นเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งคณะแม่ชีก็จะลงสอนต่อจากคุณแม่นะคะคือเนื่องจากว่าคุณแม่ยังต้องพักอยู่เป็นระยะยังอยู่ในช่วงของการรักษาอยู่แต่ก็เต็มใจมากที่อยากจะมารับใช้พวกเรามีความรู้สึกขอบพระคุณที่ทำให้คุณแม่ยังได้เป็นประโยชน์ยังรู้สึกว่ามันยังได้ทำประโยชน์ถึงแม้ว่าเวลามันจะต้องสั้นลงนะคะท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านถึงแม้ว่าเวลาของเราจะสั้นลงแต่ชีวิตเราจะสดขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องของเราในเสถียรธรรมสถาน2ซึ่งเมื่อคืนบางคนเนี่ยยังหลาวไม่ไผ่อยู่จนถึงตี4เพื่อที่จะทำโครงการผู้หญิงสร้างบ้านให้เสร็จก่อนสงกรานต์สงกรานต์นี้ก็จะมีผู้คนอีกมากมายที่จะไปที่ทั้งหุบเขาโพธิสัตว์และเสถียรธรรมสถานนะคะเราจะเห็นว่าการทำงานอย่างหนักของพวกเรามันมีความสุขอยู่ในทุกเรื่องที่เราทำฉะนั้นเราไม่ได้ถูกบังคับให้ทำแต่เราทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่จะสงบเย็นและเป็นประโยชน์กับผู้อื่นกลุ่มที่บวชเนี่ยก็จะได้มีโอกาสไปอยู่ที่บ้านเรานะคะก็เป็นบ้านเราที่ก็ใหญ่มากที่นี่ก็ว่าใหญ่แล้วเนาะอันนั้นใหญ่อีกเป็นหลายเลยเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันที่10ที่เราบวชกันแล้ว11เราก็จะเคลื่อนกองทัพธรรมของเราเข้าสู่ภูเขาโพธิสัตว์ตอนนี้ทุกคนกำลังเตรียมที่พักนะคะมันร้อนมากพี่ติ่งก็ถึงกับติดแอร์ให้แบบเวลานอนกลางวันมันจะได้แบบหลับลึกๆเสร็จแล้วตื่นขึ้นมาก็ช่วยกันทำงานนะคะก็หวังว่าพวกเราจะสนุกสนานและเอนจอยกับการมีชีวิตที่เป็นนักบวชอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ภาพต่างๆที่เขานำมาให้ดูเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะคะทำกันจนถึงมีบางคนทำนะคะคนแก่ก็ทำไม่ไหวหรอกค่ะสาวๆเขาก็สู้กันเพราะว่าเขามีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องทำศาลาธรรมสวัสดีให้เสร็จก่อนสงกรานต์จะได้มีที่รับแขกก็พวกเราคือผู้หญิงสร้างบ้านก็คนหนุ่มสาวก็ฝึกมีกำลังเอาไว้เพื่อรับใช้คนอื่นค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณคณะทำงานทั้งหมดที่คุณแม่ทั้งเอ่ยชื่อและไม่เอ่ยชื่อขอบคุณแม่ชีนันทวันที่บางทีวันนี้เราก็นั่งรถกันมาเยอะรถติดแต่พอมาถึงแล้วได้พักนิดเดียวเราก็ต้องทำงานขอบคุณท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะให้ทุกคนมีชีวิตที่สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะกราบท่านอาจารย์คุณแม่ค่ะอัญชลี